ปิดเมนูสุดหรูดินเนอร์พักร่วมนายกรัฐมนตรีอิงเจ้าภาพแกนนำตบเท้าเพื่อบรรยากาศชื่นมื่นการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 18:20 น.เปิดเมนูสุดหรูดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเซิร์ฟคาเวียล็อบสเตอร์นายกรัฐมนตรีอิงเจ้าภาพแกนนำพักร่วมตบเท้าเพื่อบรรยากาศสุดชื่นมื่นเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมโรสวูดผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเลี้ยงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวแพทองธารและพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น5ห้องจัดเลี้ยงพาวิลเลียนเวสต์โรงแรมโรสวูดมีบรรดาหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคเข้าร่วมอย่างคึกคักอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมื่อเวลา 17:27 น.พร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้ไม่มีทีมอะไรเป็นพิเศษสำหรับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอาทิพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพรรครวมไทยสร้างชาตินำโดยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนานำโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประภัสโพธสุธนเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงในฐานะผู้อำนวยการพรรคประชาชาตินำโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคนายสุกาโนมัทธาเลขาธิการพรรคกล้าธรรมนำโดยนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าพรรคนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขาธิการพรรคนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาโดยก่อนที่จะเริ่มวงดินเนอร์นายกรัฐมนตรีและบรรดาแกนนำได้มีการพูดคุยพร้อมถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าห้องอย่างเป็นกันเองทั้งนี้ระหว่างการพูดคุยนายกรัฐมนตรีได้คุยกับนายอนุทินและนายภูมิธรรมว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่
และเชียงรายแล้วก็จะพยายามเดินทางไปในทุกภาคสำหรับเมนูอาหารค่ำมื้อนี้อาทิหอยเป่าฮื้อกับคาเวียร์ภูเก็ตล็อบสเตอร์หอยเชลล์ฮอกไกโดบาร์บีคิวหมูราดน้ำผึ้งวอลนัทสลัดซอสหัวหอมซุปหอยเชลล์กุ้งลายเสือและเต้าหู้นกอุศนีย้อนวัยเซ็กซี่ลั่นเห็นแล้วอยากกลับไปทำอย่างนี้ม้วยนิธิตราแฟนสาวบันเทิงวันที่20ตุลาคม2567 13:06 น.ดาราสาวนกอุศนีเปิดภาพย้อนวัยเซ็กซี่ลั่นเห็นแล้วอยากกลับไปทำสิ่งนี้ด้านม้วยนิธิตราแฟนสาวผู้ประกาศโผล่แซวถือเป็นอีกหนึ่งตำนานสาวเซ็กซี่ตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยสำหรับนกอุศนีวัฒฐานะที่เรียกว่าหากย้อนไปในอดีตเป็นต้องได้เห็นเธอคนนี้ครึ่งปกนิตสารหัวเซ็กซี่เจ้าดังมาแล้วแทบทุกเล่มล่าสุดสาวนกย้อนวันวานด้วยการแชร์ภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำที่เจ้าตัวถ่ายให้กับนิตยสารชื่อดังฉบับหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่ากรี๊ดดาแดดเจอรูป19ปีที่แล้วในคอมถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งแรกกับนิตยสารเปรียวโอ้ยเห็นแล้วอยากลดน้ำหนักทำเอาแฟนๆต่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นมาก็ไม่เบานะครับ 5,555 แอบมีนะเล่มนี้สวยมากค่ะสดใสมากว้าวเลยและอื่นๆรวมไปถึงม้วยนิธิตราแฟนสาวผู้ประกาศเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคุณแฟนและต้องรวมรูปเซ็กซี่แล้วค่ะที่รัก FHM ก็เอาเรื่องอยู่ขอบคุณที่มา IGโนกุซานีพอปชรจัดโครงสร้างใหม่บิ๊กป้อมเซ็นตั้งชาญกฤตปิยะรับบทสื่อสารการเมืองแข่งกระแสโซเชียลการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12:55 น.พรรคพลังประชารัฐจัดโครงสร้างใหม่บิ๊กป้อมลงนามคำสั่งตั้งชาญกฤตปิยะรับบทสื่อสารการเมืองแข่งกระแสโซเชียลวันที่20ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐพปชรว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐเศษ26ส่วน2567เมื่อวันที่18ตุลาคม67เรื่องมอบหมายกรรมการบริหารพรรคให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบพรรคพลังประชารัฐว่าด้วยการจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการพรรคการเมืองพ.ศ. 2567ได้กำหนดให้มีฝ่ายสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ17 1. ช.จึงมอบหมายกรรมการบริหารพรรคให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลสั่งการฝ่ายสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีตามลำดับดังนี้ 1. นายชาญกฤตเดชวิทักษ์ 2. พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป